ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็คือจะขอมาแนะนำเกี่ยวกับว่าSAS Curriculum Pathway คืออะไรนะคะส่วนประเด็นการใช้งานเดี๋ยวอาจจะเป็นอาจารย์ลักษณ์นะคะจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะสำหรับ SAS Curriculum Pathway เนี่ยนะคะเป็นเว็บไซต์นะคะที่ได้รับมาจากองค์สมเด็จพระเทพนะคะได้รับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะดังนั้นเนื้อหาในนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในตัวของ SAS Curriculum Pathway เนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีลักษณะนะคะเป็นเขาจะแบ่งย่อยออกมาเป็นวิชาอยู่แล้วนะคะก็คือจะมีวิชาเป็นวิชาภาษาอังกฤษวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาวิทยาศาสตร์แล้วก็พวกเกี่ยวกับสังคมศึกษาภาษาสเปนนะคะอันนี้คือต้องเข้าใจในประเด็นว่าในอเมริกาเนี่ยเขามีคนที่เป็นเชื้อสายสเปนสเปนิชอยู่เยอะใช่ไหมคะดังนั้นเขาอาจจะเน้นเกี่ยวกับภาษาสเปนด้วยในกรณีนี้นะคะแล้วก็ในอันที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะเป็นพวกมอร์คูทูอะไรพวกนี้นะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับwriting revisor อะไรต่างๆนะคะอันนี้ซึ่งตรงนี้เราก็จะที่ทางสสวทรับผิดชอบนะคะเราก็จะรับผิดชอบในแง่ของการเข้าไปอบรมครูในการใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์องค์ประกอบหลักของ SAS เนี่ยนะคะถ้าเกิดเราดูในลักษณะของการใช้งานนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น4องค์ประกอบหลักด้วยกันนะคะวิธีการบทเรียนของเขานะคะก็คือบทเรียนแบบแรกนะคะก็จะเป็นที่เรียกว่า interactive tool นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่า interactive tool คืออะไรนะคะแล้วบทเรียนชนิดที่2เนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของ inquiry นะคะแบบที่3จะเป็นแบบ web lesson นะคะแล้วก็แบบที่4ก็คือจะเป็น audio tutorial นะคะทีนี้เราก็ไปดูกันนะคะว่าแต่ละอย่างลักษณะของ interactive tool เนี่ยค่ะก็คือถ้านักเรียนเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับ interactive tool เนี่ยก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ animation นะคะที่เขาจะทำมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนนั้นมากขึ้นนะคะนักเรียนสามารถที่จะคลิกเลือกองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ใน interactive tool ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในวิชาเคมีนะคะเขาก็จะมีลักษณะของการทำ titration นะคะนักเรียนสามารถที่จะทำการทดลองตรงนี้ได้เลยนะคะเลือกสารที่เป็นองค์ประกอบที่นักเรียนจะทำการทดลองนะคะเอาเลือกสารตรงเนี้ยนะคะสำหรับในของtitration อันเนี้ยเขาก็จะมีให้3ชนิดด้วยกันนะคะนักเรียนก็สามารถจะเลือกได้ว่าต้องการชนิดไหนในการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสนะคะแล้วเวลาทำงานทดลองนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมคะตรงเนี้ยจะเป็นเหมือน stop clock ตรงเนี้ยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเลื่อนใช้เมาส์ในการคลิกว่าช้าเร็วแค่ไหนอะไรยังไงได้แล้วก็จะเห็นว่าเขาจะ plot graph มาให้หรือถ้าไม่ plot graph เราก็สามารถจะดูเป็น data ได้ก็คือปริมาณเท่าไหร่ pH เท่าไหร่ลักษณะอย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้ค่ะเรียกว่า interactive tool นะคะตัวนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่เป็น interactive tool เช่นเดียวกันนะคะในวิชาฟิสิกส์อย่างเช่นนักเรียนต้องการศึกษาเกี่ยวกับว่าผลของมวลเนี่ยที่มีผลต่อความเร็วในการหล่นของวัตถุเนี่ยมีผลหรือเปล่านักเรียนสามารถเข้ามาศึกษาใน interactive tool นี้ได้นะคะซึ่งจะเห็นว่าเขามีความหลากหลายมากๆนะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างแค่2ตัวอย่างที่ยกมาเท่านั้นเองเกิดว่าสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะคะอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะของ inquiry นะคะ inquiry เนี่ยลักษณะที่เขาเตรียมเอาไว้ก็คือจะเป็นลักษณะของ 3R นะคะ 3R คือมีอะไรบ้างนะคะ 3R แรกก็คือ read นะคะ read นี่คือเป็นลักษณะของบทความสั้นๆนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของตัวหนังสือสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะคะว่าบทเรียนนี้เกี่ยวกับอะไรเขาก็จะมีคำถามจั่วหัวเอาไว้ให้นักเรียนเป็นที่สนใจของนักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเข้าไปอ่านนะคะ read แรกอันนี้จะเป็นอยู่ในเว็บไซต์ของ SAS Curriculum Pathway นะคะส่วน R ที่2ก็คือ R research ก็คือให้นักเรียนเข้าไปทำวิจัยเองนะคะวิจัยโดยที่ผ่านเว็บไซต์ที่เขาได้คัดเลือกออกมาแล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ภายนอกเป็น extra link ที่อยู่ภายนอกนะคะส่วน response อันที่3ก็คือ response ก็คือให้นักเรียนเป็นตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้ไปศึกษามาแล้วนะคะเป็น worksheet ที่นักเรียนสามารถที่จะprintไปส่งคุณครูได้นะคะนี่คือลักษณะของ inquiry นะคะเป็นตัวอย่างของ inquiry นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะเห็นไหมเขาก็จะถามเป็นคำถามมานะคะ what are the rules for deciphering code names such as sodium chloride carbon monoxide and copper hydroxide ตัวอย่างนะคะก็จะเป็นคำถามเป็นประเด็นนำขึ้นมาแล้วก็ให้นักเรียนลองอ่านดูเข้าสั้นๆคร่าวๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถไปรีเสิร์ชต่อได้นะคะแล้วก็ให้ตอบคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะที่3นะคะที่เป็นลักษณะบทเรียนของ SAS ก็คือจะเป็น Audio Tutorial นะคะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็น Audio ถูกไหมคะดังนั้นก็จะเป็นการลักษณะของการฟังนะคะทีนี้ก็สำหรับเด็กไทยก็จะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยในกรณีนี้นะคะได้ฝึกการฟังนะคะทีนี้ถ้าบางคนอาจจะกังวลใจเอ๊ะเราจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลใจเขาจะมีแคปชั่นให้นะคะสามารถเลือกกดแคปชั่นได้ว่าจะเราจะเอาแคปชั่นหรือเปล่าเราจะเอาคำแปลหรือเปล่าพูดง่ายๆนะคะแบบไม่ใช่คำแปลอาจจะไม่ใช่คำแปลเป็นเหมือนกับซับไตเติลอะค่ะเป็นเหมือนบอกว่าเขาพูดว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของ audio tutorial หลังจากนักเรียนฟังเสร็จนักเรียนก็จะทำแบบสอบแบบ quiz ของเขานะคะนี่เป็นยกตัวอย่างของ audio tutorial นะคะส่วนลักษณะสุดท้ายนะคะก็จะเป็น web lesson web lesson เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะเลือกลิงก์ที่มีลักษณะที่แบบเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะหรือว่าเป็นลิงก์ที่เป็นที่ให้ข้อมูลดีๆต่างๆมากมายเขาเลือกลิงก์เหล่านี้มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเข้าไปศึกษาในลิงก์นั้นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับบัฟเฟอร์นะคะเขาก็จะให้นักเรียนมีแบบใบงานให้นักเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ที่เขาได้เลือกมาแล้วไม่ใช่เว็บไซต์ของเขาเองนะคะเป็นเว็บไซต์ที่จริงๆแล้วก็คือเป็น free access สามารถจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยเราไปค้นหาเองเราอาจจะหาไม่เจอนะคะแต่เขาอันนี้เขาได้รวบรวมไว้แล้วว่าเหมาะสมกับบทเรียนนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะคะนี่ก็เป็นใบงานของเขาที่เขาให้มานะคะเสร็จแล้วก็เขาก็จะลิงก์เราไปที่เว็บไซต์ข้างนอกให้เราทำการทดลองตามใบงานนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะเห็นว่านักเรียนจะได้ประสบการณ์ที่หลากหลายได้ทักษะต่างๆที่หลากหลายนะคะจากการเรียนแซสจากบทเรียน4แบบนี้นะคะสำหรับฟีเจอร์อื่นๆอะไรมีอะไรบ้างนะคะที่ปรากฏอยู่ในแซสนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเกิดเราเข้ามานะคะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรถูกไหมคะสมมติว่าต่างๆคนก็ต่างวิชากันท่านบางท่านอาจจะเป็นครูวิชีววิทยาถูกไหมคะบางท่านอาจจะเป็นครูเคมีบางท่านอาจจะเป็นครูฟิสิกมีวิชาของเราหรือเปล่านะคะสิ่งที่เราเข้าไปได้เนี่ยอันแรกเลยเราสามารถ search ได้ตรงนี้นะคะใครเดี๋ยวขอ PowerPoint เอ้ยขอเป็นสามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชคุณครูเองนะคะเขาสามารถเข้าไปเสิร์ชได้หรือนักเรียนก็ได้นะคะไปเสิร์ชได้โดยอย่างเช่นคีย์เวิร์ดอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวดิฉันเองเนี่ยเกี่ยวกับสาขาเคมีดังอาจจะต้องยกตัวอย่างเกี่ยวกับเคมีเยอะไปนิดนึงนะคะก็เกี่ยวกับกฎเบสสมมติว่าเราก็ต้องใส่ภาษาอังกฤษเราจะใส่กฎเบสภาษาไทยก็คงไม่ได้ดังนี้นักเรียนต้องรู้ด้วยนะคะว่าวิชานั้นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรนะคะอย่างเช่น acid base แล้วก็กดแล้วก็เสิร์ชนะคะเป็นลักษณะนี้อันนี้ตามถ้าเกิดตามหัวข้อหรือท็อปปิกที่อาจารย์ต้องการนะคะหรือบางครั้งถ้าเกิดเรายังไม่แน่ใจเอ้ยมันมีท็อปปิกหรือเปล่าเราอยากจะดูโดยภาพรวมทำยังไงได้บ้างนะคะเราสามารถเข้าไปดูในวิชาคลิกเข้าไปดูในวิชาต่างๆอย่างเงี้ยในกรณีนี้เราคลิกเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ถูกไหมคะเขาก็จะบอกเป็นแคตตากรีมาว่าในวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีลักษณะเป็น our universe property of matter อันนี้คือเขาแยกประเด็นใหญ่ให้แล้วตัวเลขที่อยู่ด้านท้ายเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีหน่วยที่เกี่ยวกับวิชานี้เกี่ยวกับcategory เนี้ยอยู่กี่หน่วยด้วยกันนะคะ14หน่วย5หน่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถจะคลิกเข้าไปดูตรงนั้นได้นะคะหรือในกรณีที่อุ๊ยอยากจะดูหมดเลยว่าทั้งหมดใน SAS แล้วเนี่ยทุกวิชาเผื่อจะเอาไปดูให้เพื่อนๆด้วยในโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าวิชาอื่นมีอะไรบ้างอยากจะให้เพื่อนดูด้วยนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปปริ้น at glance ตรงนี้ได้นะคะใน at glance เนี่ยเขาก็จะบอกไว้เลยนะคะเขาจะแบ่งหมวดเอาไว้เลยว่าเป็นวิชาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในแต่ละวิชานั้นมียูนิตอะไรบ้างนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกเป็นตัว number ql ตรงนี้นะคะก็คือสับเป็น quick search เป็นเขาเรียกว่า quick launch เราสามารถที่จะจำ quick launch เหล่านี้แล้วเราไปใส่ตอนในช่วงแรกในการ search หาของเราให้ง่ายขึ้นได้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นประโยชน์ในการดูร้อนนะคะเขาก็จะบอกว่าวิชาแต่ละวิชานั้นอยู่ในระดับไหนนะคะ MS ก็คือเป็น Middle School ก็ถ้าเป็นบ้านเราก็คือจะเป็นลักษณะของมัธยมต้นนะคะหรือถ้าเป็น HS เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ High School ก็คืออาจจะเหมาะสมกับมัธยมปลายแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะเนื่องจากว่าบทเรียนนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเด็กอเมริกันนะคะดังนั้นลักษณะของเราคงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเหมือนกัน 100% ว่ามัธยมปลายของเราหรือมัธยมต้นของเราเนี่ยจะต้องมีเนื้อหาที่ซ้อนทับกัน 100% ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่อาจจะนะคะอาจจะครูอาจจะต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงว่าตรงไหนเหมาะสมบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมาะสมกับมัธยมต้นแต่สำหรับเราอาจจะไม่เหมาะสมกับนักเรียนมัธยมต้นของเราก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณคร
ูนะคะอันนี้ก็คือเป็น at glance เอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าแต่ละวิชามีอะไรบ้างยูนิตอะไรบ้างยูนิต number คือ number อะไรคือ l นะคะ level เป็น level อะไรแล้วลักษณะของยูนิตนั้นเป็นยูนิตแบบไหนอย่างที่บอกไปนะคะมี4ลักษณะด้วยกันก็คือเป็น web lesson เป็น inquiry นะคะแล้วก็เป็น audio tutorial แล้วก็เป็นตัว interactive tool นะคะอันนี้ก็คือเลือกได้ตามความเหมาะสมนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกใช่ไหมคะว่าตัว QL ที่เป็นหมายเลขอะค่ะถ้าเราเข้ามาใน SAS หน้าแรกแล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์ปกติอาจารย์ใช้อันนี้บ่อยมากอาจารย์จำตัวเลขได้พี่เกียรติไปค้นหาว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเราสามารถที่จะใส่ number ตรงนี้ได้เลยอย่างเช่น1144อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กด go มันก็จะขึ้นตัวที่เป็นยูนิตที่อาจารย์ต้องการขึ้นมาได้เลยนอกจากนั้นนะคะอาจารย์สามารถที่จะเตรียมการสอนของอาจารย์ได้อย่างเช่นอาจารย์เข้าไปดูละอาจารย์รู้สึกว่าโอ้มีสักประมาณ5ยูนิตที่อาจารย์อยากจะเอาไปสอนนะคะไม่ต้องจำ QL ทั้งหมดก็ได้นะคะอาจารย์สามารถกดเป็น favorite นะคะไว้แล้วก็ล็อกเป็นล็อกอินในชื่อของอาจารย์แล้วก็ทุกครั้งที่เปิดมาเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เปิดเข้าไปดูใน favorite เนี่ยก็จะพบ5ตัวยูนิตนั้นที่อาจารย์ได้ใส่ favorite เอาไว้แล้วนะคะดังนั้นก็เป็นตัวช่วยอีกตัวนึงนะคะเป็นอีกฟีเจอร์นึงที่เขามีให้นะคะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่มีให้นะคะก็คือจะเป็นการแชร์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งอันนี้เด็กๆจะชอบมากเพราะว่า อาจารย์สามารถที่จะ create ห้องเรียนนะคะผ่าน Facebook ก็ได้นะคะหรือว่าผ่านหนิงอย่างที่ของทางเราทำนะคะอาจารย์สามารถที่จะบอกโอเคนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแชร์ผ่าน Facebook นะนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปดูใบงานได้นะคะตรงนี้นอกจาก Facebook แล้วยังเป็นตัวเน็ตเวิร์กอื่นๆอย่างเช่น Twitter หรือว่าอะไรก็ได้นะคะตรงนี้บังเอิญว่าปกติจะใช้แต่ Facebook ใช่ไหมคะก็เลยจะตัวอื่นเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีอะไรแต่ว่าจำได้ว่ามี Twitter ด้วยนะคะดังนั้นตัวนี้ใบงานหรือว่างานต่างๆเนี่ยอาจารย์สามารถจะแชร์ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กได้นะคะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าอย่างในกรณีของตัวที่เป็น interactive tool ถ้าเราเข้าไปดูอาจจะดูเหมือนว่ายุ่งยากนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ยุ่งยากเลยนะคะเขาจะมีบอกเอาไว้เลยว่าการใช้จุดประสงค์ของแต่ละ interactive tool เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วใช้งานยังไงนะคะเขาก็จะบอกไว้ว่าเป็น getting started ตรงเนี้ยเราก็ไปดูว่าการใช้งานยังไงนะเราก็ไปอ่านดูดังนั้นตรงนี้จะเห็นว่าเป็นงานที่ค่อนข้างเยอะสำหรับอาจารย์ในการเตรียมตัวนะคะอันนี้ก็จะอาจจะเป็นข้อด้อยหนึ่งนะคะของแซดแต่ว่าทุกอย่างอะค่ะถ้าเกิด no pain no gain เนาะใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรที่แบบว่าได้ไม่ทำงานหนักอะเราก็จะไม่ได้ผลนะถูกไหมคะดังนั้นมันทุกอย่างอะค่ะต้องอันนี้เราจะต้องเป็นงานที่เพิ่มขึ้นของอาจารย์แต่ละท่านนะคะแล้วก็นอกจากเป็นตัวว่าเราจะใช้งานของแต่ละinteractive ยังไงแล้วนะคะก็จะมีวิธีการจดข้อมูลว่านักเรียนจะไปจดข้อมูลจดได้ยังไงนะคะวิธีการบันทึกข้อมูลต่างๆนะคะรวมทั้งอาจารย์สามารถ print out เป็น worksheet มาให้นักเรียนได้ด้วยนะคะในกรณีที่ไม่อยากใช้หรือว่าไม่มีคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนทุกคนเนี่ยอาจารย์สามารถที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในแผ่น data sheet ที่อาจารย์ print out มาอันนี้ก็เป็นอีก option นึงที่สามารถทำได้นอกจากนี้นะคะก็จะมี analysis and conclusion ส่วนใหญ่ในประเด็นนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของแบบฝึกหัดอาจารย์สามารถที่จะทำ print out ออกมาได้เช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วก็สามารถตรวจสอบความรู้ว่านักเรียนมีความตกลงที่เรียนศึกษาเรื่องนี้มานักเรียนมีความรู้มากน้อยแค่ไหนได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ data and observation ที่เขาให้เป็นตารางเตรียมมาให้เราเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เวลาศึกษาเพียงครั้งเดียวนะคะเขามีทุกอย่างให้เราหมดเลยเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะเพียงแต่ว่าครั้งแรกที่ต้องศึกษาอาจจะใช้เวลานานนิดนึงนะคะอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะก็คือเป็นตัว glossary ก็คือเป็นสรุปคำศัพท์สำคัญต่างๆที่อยู่ในบทเรียนนั้นงั้นจะเห็นว่าเขาพยายามช่วยอาจารย์เต็มที่เลยนะคะอันนี้เป็น teacher edition นะคะก็คือมีทุกอย่างให้นะคะแล้วก็ถ้าอาจารย์อยากจะสรุปคำสำคัญต่างๆ keyword คำต่างๆอาจารย์สามารถที่จะ print เอาออกไปได้เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าทุกอย่างตรงเนี้ยสามารถ print เอาได้หมดเลยยกเว้นตัว interactive อย่างเดียวนะคะก็คือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสามารถ print เอาถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไรค่ะก็คือมีเครื่องเดียวก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันหรือว่าบางครั้งไม่มีอินเทอร์เน็ตในบางลักษณะของยูนิตอย่างเช่นตัวที่ไม่ใช่ interactive tool เนี่ยก็สามารถจะใช้งานได้ปกติได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นตัวรูปแบบของ simulation ที่เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็น data แล้วก็ analysis เนี่ยตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลในการประเมินนักเรียนได้เช่นเดียวกันนะคะ
ะเนื่องจากถ้าเกิดว่ามันมี2 edition มีเป็น student edition กับมีเป็น teacher edition ในกรณีของ teacher edition เนี่ยจะมีเยอะเพิ่มขึ้นมานะคะก็คือจะมีลักษณะว่ามีเป็น lesson guide lesson guide นี่คืออะไรก็คือคล้ายๆกับคู่มือครูบ้านเราอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าเฉลยคำตอบต่างๆไว้ว่าในแต่ละบทเรียนหรือว่าในแบบฝึกหัดเนี่ยมีการเฉลยไว้ยังไงบ้างนั้นก็เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งนะคะอาจารย์ไม่จำเป็นต้องไปเฉลยเองนะคะแต่ในบางกรณีเราก็ไม่ได้มีตัวเฉลยหมดทุกอย่างอย่างในบางครั้งที่เด็กต้องทำข้อมูลเองอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งก็อาจจะคือมันเป็น open นะคะบางครั้งก็อาจจะไม่มีตัวเฉลยตรงนี้นะคะแต่ในกรณีที่เป็นคำตอบที่เป็นให้เติมคำหรืออะไรสักอย่างเนี้ยเขาจะมีเอาไว้ให้นะคะอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นตัวช่วยแต่ว่าอาจจะไม่ช่วยคุณครูในบ้านเรานะคะก็คือเป็นตัวสแตนดาร์ดก็คือเป็นตัวเหมือนตัวชี้วัดของเรานะคะตัวชี้วัดของเขาก็คือเป็นเขาเรียกว่าสแตนดาร์ดถูกไหมคะแต่ละรัฐเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันดังนั้นของคุณครูของเขาถ้าใช้ในอเมริกาเนี่ยครูของเขาสามารถจะเลือกรัฐได้ว่าของเขาเนี่ยรัฐของเขาว่าอยู่รัฐไหนตัวตรงกับสแตนดาร์ดไหนแล้วก็บทเรียนไหนตรงที่ตรงกับสแตนดาร์ดของเขาแต่ว่าออปชันนี้อาจจะไม่ช่วยครูไทยนิดนึงแต่ว่าก็เข้าไปดูได้นะคะดูเป็นเหมือนเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ยึดเป็นหลักสำคัญนะคะดูเป็นแนวทางว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการดูเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันมีบทเรียนไหนบ้างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้อาจจะมันอาจจะไม่ apply กับเมืองไทย 100% นะคะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยคุณครูเลยนะคะก็เรียกว่า professional development ทีนี้ใน professional development เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีลักษณะของวิดีโอที่คุณครูที่เคยใช้ตัว SAS หรือ SAS curriculum เนี่ยเอามาอัปโหลดแล้วก็เอามาแชร์กันนะคะว่าเขาใช้ในลักษณะไหนใช้แบบไหนมีปัญหาอะไรนะคะเป็นการพูดคุยกันระหว่างคุณครูด้วยกันนะคะตรงนี้คุณครูก็สามารถจะเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ซัพพอร์ตในด้านอื่นๆมีอะไรบ้างนะคะก็เนื่องจากว่าตัวของเว็บไซต์ SAS Curriculum เนี่ยอยู่ในต้องใช้อินเทอร์เน็ตถูกไหมคะดังนั้นทุกครั้งที่เราใช้งานเนี่ยเราต้องการคอมพิวเตอร์ดังนั้นแต่ละคอมพิวเตอร์บางครั้งเนี่ยมันเปิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถเปิดโปรแกรมได้ยกตัวอย่างเช่นตัว Interactive Tool เพราะว่าบางครั้งต้องการโปรแกรม Java หรือโปรแกรม Flash อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า System Check นะคะให้เรากดเข้าไปดูว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้พร้อมใช้งานกับSAS curriculum หรือยังนะคะถ้าไม่พร้อมอ่ะเขาก็จะขึ้นมานะคะเป็นตัวสีแดงแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วก็จะเป็นตัวสีเขียวลักษณะนี้นะคะทีนี้ถ้าไม่พร้อมทำยังไงล่ะต้องไปดาวน์โหลดเพิ่มถูกไหมคะแต่ว่าเราไม่ต้องไปหาดาวน์โหลดที่อื่นเขามีมาให้เราดาวน์โหลดเรียบร้อยเลยนะคะเราก็แค่คลิกเข้าไปตัวสีแดงแล้วก็คลิกว่าดาวน์โหลดแค่นั้นเองนะคะเขาก็จะดาวน์โหลดให้เราเรียบร้อยแล้วก็คอมพิวเตอร์เราก็จะพร้อมใช้งานได้หลังจากนั้นตอนนี้นะคะก็มีเนื่องจากว่าปีแรกที่ทำเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะ PC อย่างเดียวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะใช้ได้หลากหลายขึ้นนะคะก็จะสามารถใช้เป็นโมบายได้ด้วยเป็นทางมือถือนะคะแล้วก็เป็นทางโปรแกรมที่เป็น iOS ทั้งหลายพวกไอตระกูล i ทั้งหลายสามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถทำ system check ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้นะคะก็ในเรื่องของการใช้งานนะคะก็คือหลักๆแล้วจะเป็นแบบที่ได้พูดมาแล้วนะคะว่าลักษณะการใช้งานก็คือจะมีลักษณะของ4ลักษณะนะคะการช่วยเหลือต่างๆของคุณครูเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ประเด็นปัญหาในการใช้งานนะคะก็จะเป็นลักษณะของว่ามันสอดคล้องกับหลักสูตรไทยหรือเปล่านะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นให้กับนักเรียนอเมริกันนะคะดังนั้นในแง่ของความสอดคล้องเนี่ยอาจจะมีบางเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องนะคะบางเนื้อหาอาจจะสอดคล้องแต่ว่าความยากง่ายของเนื้อหาอาจจะไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นในทางเคมีเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อหาที่เป็นของทางมัธยมปลายจะเป็นลักษณะง่ายกว่าบ้านเราเยอะนะคะของเขาจะเน้นคือจะพูดว่าง่ายก็คงไม่ถูกเขาจะเน้นลักษณะของทักษะการก่อให้เกิดทักษะมากกว่าที่จะเน้นความลึกของเนื้อหาดังนั้นอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับอาจารย์ว่าอาจารย์อยากจะใช้ลักษณะไหนอาจจะเป็นเหมือนกับเป็นสื่ออย่างเช่นเมื่อกี้ค่ะเป็นตัวไตรเทรดอย่างเงี้ยนะคะเป็นการไตรเทรดอาจารย์อาจจะให้นักเรียนลองทำแลบผ่านทาง virtual lab อย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปทำเรียนรู้จริงในแลบของจริงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการใช้งานเนี่ยขึ้นอยู่กับอาจารย์เลยว่าจะไปใช้ยังไงล่ะมีวิธีการใช้หลากหลายเดี๋ยวอาจารย์ลักจะมาแนะนำนะคะว่าอาจารย์ลักใช้แบบไหนบ้างก็อย่างที่บอกนะคะว่าบางจุดเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับหลักสูตรไทยนะคะแต่ว่าเป็นจุดที่ควรบางครั้งก็ควรเป็น
เป็นควรค่าที่จะเข้าไปดูนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของอย่างเช่นเกี่ยวกับทางชีววิทยาการยกตัวอย่างบางครั้งของเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกับนักเรียนไทยนะคะอย่างเช่นพื้นที่ต่างๆที่เขาพูดถึงอย่างเงี้ยนักเรียนไทยอาจจะไม่รู้จักเลยมันคืออยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะแต่ตัวเนื้อหาในนั้นแน่นอนค่ะว่านักเรียนจะได้รับความรู้แน่นอนดังนั้นอาจจะต้องมีถ้าเกิดอาจารย์เอาไปใช้เนี่ยบางครั้งในบางบริบทเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องเกริ่นนําเกี่ยวกับว่าโอเคประวัติความเป็นมาของพื้นที่นั้นบริเวณนั้นหรือสิ่งนั้นคืออะไรก่อนให้นักเรียนทําความรู้จักก่อนคือบางทีบริบทของเขาอาจจะไม่ได้สอดคล้องคือเขาสร้างมาสําหรับนักเรียนอเมริกันดังนั้นตรงนี้บริบทเนี่ยอาจจะต้องใช้ความช่วยเหลือจากอาจารย์นิดนึงว่าจะให้ข้อมูลเสริมนักเรียนยังไงบ้างแล้วก็ในทางกิจกรรมนะคะของเขาเนี่ยอย่างที่บอกนะคะจะเป็นกิจกรรมลักษณะเชิง inquiry ก็คือไม่มีการบอกตรงๆนะคะไม่มีการบอกว่าคำจำกัดความของกฎเบสกฎคือสารที่รับโปรตอนอะไรเงี้ยไม่มีการอย่างนั้นคือสิ่งที่นักเรียนถ้านักเรียนจะได้ความรู้นั้นนักเรียนจะต้องเข้าไปศึกษาเองนะคะดังนั้นลักษณะนั้นจะเป็นลักษณะ inquiry นอกจากเป็น inquiry แล้วยังจะเป็น mind on ต่างหากนะคะดังนั้นคือถือว่าเป็นลักษณะเด่นเลยของ SAS ตรงนี้นะคะนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัว SAS เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เกือบทุกอันเลยนะคะยกเว้นตัวที่เป็น interactive ตัว interactive เนี่ยถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะคะก็เป็นหนึ่งในข้อด้อยเหมือนกันว่าเราไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เหมือนบางเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ได้นะคะแต่ในกรณีของ SAS เนี่ยตัวที่เป็น Virtual Lab ตัวที่เป็น interactive tool เนี่ยเราจะต้องใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นดังนั้นถ้าในกรณีที่อินเทอร์เน็ตโรงเรียนช้าหรือว่าใช้กันพร้อมๆกันหลายๆเครื่องอย่างเช่นในห้องคอมพิวเตอร์ lab อย่างเงี้ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้เราเคยได้ไปลองดูในได้ลองตอนที่เราไปศึกษาหรือว่าไปติดตามผลตามโรงเรียนนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นประเด็นนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในกรณีอื่นที่ไม่ได้ใช้ interactive tool เนี่ยเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเอามาให้นักเรียนเป็น paper นะคะเป็น paper base ให้นักเรียนได้หรือว่าถ้าอาจารย์ไม่มีปัญหาทางด้านอินเทอร์เน็ตเลยเนี่ยอาจารย์ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเป็น paper มาได้เลยนะคะก็คือสามารถที่จะให้นักเรียนส่งงานทางอีเมลได้เขามีออปชันให้นักเรียนส่งงานทางอีเมลด้วยดังนั้นถ้าเกิดอาจารย์ท่านไหนที่รักสิ่งแวดล้อมไม่อยากให้นักเรียนเขียนกระดาษเยอะๆนะคะก็สามารถที่จะส่งงานทางอีเมลได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นออปชันคือขึ้นอยู่กับว่าประเด็นบริบทของโรงเรียนอาจารย์เป็นยังไงนะคะจุดเด่นนะคะของใบงานอย่างที่บอกค่ะว่าapproach ของเขาเนี่ยเป็น approach เชิง inquiry ดังนั้นเขาจะไม่มีการบอกว่าตรงๆว่านี่คือนี่นะนะคะงั้นสิ่งที่ตามมาก็คือผลเสียจริงๆก็ไม่ถือว่าผลเสียหรอกแต่ว่าอาจจะเป็นเด็กบ้านเราคือใจร้อนถูกไหมคะเด็กนักเรียนบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะใจร้อนคือคุณครูบอกมาเลยสิว่าคืออะไรเขาจะได้คำตอบทันทีทันใดถูกไหมคะดังนั้นเวลาที่เจอกับบทเรียนแซสเนี่ยประเด็นหนึ่งที่นักเรียนอาจจะเขียนมาที่เป็นข้อคอมเพลนของนักเรียนมาก็คือใช้เวลานานเกินโอ้อดทนรอไม่ไหวกว่าจะทำเสร็จเนี่ยโอ้โหใช้เวลาถึงกี่ชั่วโมงกว่าจะเสร็จนะคะดังนั้นตรงเนี้ยก็เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าจริงๆสำหรับตัวดิฉันเองไม่มองว่าเป็นปัญหาคือถ้านักเรียนได้ความรู้จากการทำกิจกรรมเนี้ยแล้วได้ความรู้ด้วยตัวเองอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมคะคือต่อไปนักเรียนสามารถที่จะไปเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆด้วยตัวเขาเองได้นี่คือเป็นการสอนทักษะในศตวรรษที่21ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแต่นักเรียนสมัยนี้อาจจะมองว่าเป็นปัญหาสำหรับเขาคือใช้เวลานานเกินโอ๊ยทนไม่ไหวแล้วอ่ะไม่อยากเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ดีนะคะก็อย่างที่บอกว่าอินเทอร์แอคทีฟของเขาอ่ะมีให้เลือกหลากหลายแล้วก็ถ้าเราต้องทำเองสิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเกิดเราเมืองไทยเราต้องทำเองเนี่ยต้องเสียเงินจำนวนมหาศาลเลยนะคะคือเขาทำมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราอยากได้อันไหนที่มีอยู่ในนี้นะคะสามารถใช้ได้ฟรีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการทำเองเนี่ยตอนนี้ทางสสวทเราทำสื่อพยายามทำสื่อเกี่ยวกับพวก LO อย่างเงี้ยทำมานานแล้วนะคะแล้วก็ทำอีบุ๊กใหม่แล้วก็จ้างบริษัทมาทำสื่ออย่างเงี้ยเขาคิดเราแค่จุดเดียวอย่างเงี้ยค่ะที่ทำออกมาเป็น RO เงี้ยเป็นหลักล้านนะคะดังนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ใน SAS เนี่ยมีมูลค่ามหาศาลดังนั้นอยากจะให้อาจารย์นะคะที่สนใจนะคะลองเข้าไปศึกษาดูนะคะว่าตรงไหนที่เหมาะสมกับนักเรียนก็ได้เป็นการช่วยเหลือของเป็นการช่วยเหลือนักเรียนตามปณิธานของสมเด็จท่านสมเด็จพระเทพด้วยนะคะว่าตรงนี้เขาให้เรามาฟรีๆดังนั้นอย่าให้เสียเปล่านะคะก็คือสามารถให้เราไปใช้งานได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเติมเลยนะคะโอเคค่ะตรงนี้ก็พูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็ผ่านได้นะคะ
ประเด็นหนึ่งที่ได้พูดคุยกันนะคะก็คือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะมีปัญหามากหน่อยก็คือลักษณะของบริบทเมืองไทยหรือว่าตัวอย่างบางอย่างที่เขายกตัวอย่างมามันอาจจะไม่สอดคล้องกับเมืองไทยหรือบางครั้งนักเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าในวันหนึ่งหิมะตกเต็มหน้ารถเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะทำยังไงให้หิมะเหล่านี้มันหายไปคือนักเรียนอาจจะไม่เคยประสบกับสถานการณ์อย่างนี้นักเรียนจะไม่เข้าใจว่าประสบการณ์อย่างนั้นมันคือยังไงแต่ว่าสำหรับในอเมริกาเขาประสบเหตุอย่างนี้เป็นเรื่องปกติของเขาถูกไหมคะเป็นบริบทปกติของเขาดังนั้นลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือบริบทในทางวิทยาศาสตร์บางครั้งที่เขายกตัวอย่างนักเรียนอาจจะนึกไม่ออกเลยมันคืออะไรนะคะแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่าภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นภาษาที่ใช้งานกันทั่วไปอยู่แล้วก็คือเหมือนกันทั่วโลกนะคะงั้นในลักษณะของวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของบริบทนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงนะคะนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าจุดแข็งนะคะก็คือเป็นการเรียงลำดับคำถามจากยากไปง่ายและคำถามที่เขาใช้จะเป็นคำถามเชิง inquiry นะคะแล้วก็มีการให้นักเรียนใช้ทักษะที่หลากหลายนะคะซึ่งเหมาะสมกับการเตรียมนักเรียนให้สู่เข้าสู่ศตวรรษที่21นะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นทักษะที่เป็นทักษะทางภาษาอังกฤษการอ่านการเขียนนะคะการฟังด้วยอาจจะขาดทักษะการพูดไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ต่างๆที่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราไปเสิร์ชเองทาง Google เนี่ยอาจจะหาเองยากมากถูกมั้ยคะแต่อันนี้เขาได้รวบรวมมาให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในการจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็อย่างที่บอกนะคะว่าเป็น interactive tool นะคะที่เป็นราคาค่อนข้างแพงอันนี้เขาเตรียมมาให้เราทุกอย่างแล้วนะคะตรงนี้คือเป็นจุดเด่นนะคะค่ะข้อจำกัดนะคะอย่างก็ได้พูดไปบางประเด็นแล้วนะคะแต่ว่าก็จะพูดในแง่ของว่าที่ได้ไปประสบมาในกรณีที่ติดตามผลตามโรงเรียนต่างๆนะคะก็จะพบว่าสิ่งที่เป็นฟีดแบ็กกลับมานะคะนักเรียนเนี่ยจะไม่มีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษเขาจะชอบมากเลยเวลาที่เขาได้บทเรียนภาษาอังกฤษไปเขาจะรู้สึกว่าอยากอ่านอยากลองทำดูอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นักเรียนเท่าที่เจอมาน้อยค่ะที่จะบ่นว่าโอเคอุ๊ยภาษาอังกฤษมันยากจังอะไรเงี้ยเขาคือเขาจะชอบเขาอาจจะเคยชินก็ได้ว่าปัจจุบันนี้เขาใช้ Facebook ค่อนข้างเยอะใช้ทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเจอภาษาอังกฤษอยู่เป็นในชีวิตประจำวันของเขาอยู่แล้วแต่ว่าส่วนจะเข้าใจ 100% หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าตัวเขารู้สึกเขาชอบในการที่จะได้เจอสื่อที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ปัญหาที่ได้ฟีดแบคกลับมาเนี่ยคือคุณครูจะบ่นค่อนข้างมากเลยว่ามันเป็นภาษาอังกฤษพอเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยคุณครูใช้เวลานานมากนะคะค่ะในการโอเคค่ะในการเตรียมตัวนะคะดังนั้นคุณครูก็จะค่อนข้างที่จะบอกว่าขอแปลเนาะเป็นให้สสวทช่วยแปลหน่อยนิดนึงนะคะให้เป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็คุณครูจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นตรงนี้แล้วก็มีการแปลไว้บางส่วนนะคะคงไม่ได้ครอบคลุมหมดทุกยูนิตเพราะว่ามันเยอะมากนะคะโอเคค่ะงั้นตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับในการแนะนำของSAS Curriculum Pathway นะคะ